เดินทางมาถึงเรื่องสุดท้ายแล้วค่ะพี่นัตตี้ค่ะเรื่องนี้มาจากโลกออนไลน์ค่ะ มันเกิดเหตุระทึกขึ้นก็คือฟ้าเนี่ยผ่าลงมากลางบ้านนะคะทำให้กระเบื้องพื้นบ้านเนี่ยแตกเลยค่ะมันจะน่ากลัวขนาดไหนไปดูคลิปกันค่ะค่ะแต่ว่าลงแห้งป่านี่กระจกแท่นี่บ่แตกแตกแค่กระบือฮะแสงมันออกไปประมาณค่ะครับมีแสงออกไปโอ้มาออกข้างนี่โอ้มาผ่าพังเอานี่บ่ได้ปิดบ่เอื้อยมึงปิดแต่ว่าบ่ฮู้ว่าออกไปจังได๋ประมาณค่ะเอาเลยเอาจนประมาณขาดแต่ว่ากระจกบ่แตกพี่น้องเอ้ยนี่เพิ่นปิดประตูทางออกทางเข้ากระจกบ่แตกจังหม่องแต่ว่าประมาณฉีกครับประมาณขาดกับกับซุ้มกระจกแต่ว่ากระจกบ่แตกนะกับซุ้มนี่ก็ดีพออันตรายกระจกบ่แตกปลั๊กไฟบ่แตกประมาณขาดผ่านกระจกโอ้ยบ่เคยเห็นเกิดมาเอาเอาดีแต่พี่น้องบ่เป็นหยังครับปลอดภัยปลอดภัยอยู่บ้านห่วยห่วยเบิ้งชายเงาเหล็กให้เบิ้งนี่ครับผู้คือกระเบื้องยางนาเห็นแต่เปลวไฟโอ้นี่เกิดจากเหตุตัวนี้เกิดจากกระเบื้องกระเด็นขึ้นตรงตรงเลยโอ้บุ๋มีคนนอนอยู่เงี้ยนะครับปลอดภัยสาธุแม่นี่นอนอยู่นี้มื้อนั้นปกติเราก็นอนอยู่นี่บ่มื้อนั้นบ่นพ่อใหญ่ก็นอนนี่บ่บ่ก็นอนที่นอนลงนี่บ่พ่อใหญ่อยู่หั่นตอนอยู่บ่หนูอยู่ผู้เดียวพี่หนูนี่หนูหนูย้ํามาหม่องนี้โอ้หนูว่าหนูหนาวนอนหม่องนี้หนูก็เลยย้ํามาหม่องไปดูจากคลิปมันความเสียหายรุนแรงอยู่นะคะใช่แล้วมันเป็นยังไงนะคะคุณประวีสมมาตรนะคะซึ่งเขาเป็นเจ้าของคลิปเนี่ยได้เดินสำรวจบ้านหลังนี้แหละค่ะคุณผู้ชมคะจะเห็นได้ว่าสภาพกระเบื้องแตกอย่างรุนแรงเมื่อกี้นี่เห็นเลยแตกละเอียดเลยค่ะซึ่งเขาบอกว่าสาเหตุนั้นเนี่ยมันเกิดจากการที่ฟ้าผ่าลงมากลางบ้านแต่ไม่รู้ไปผ่าอีท่าไหนนะคะทำให้สภาพกระเบื้องเป็นแบบนี้เลยค่ะเจ้าของคลิปเนี่ยเขายังพบรอยไหม้บริเวณกระเบื้องที่แตกด้วยแล้วฝ้าเนี่ยก็มีร่องรอยที่เศษกระเบื้องกระเด็นไปโดนอีกด้วยนะคะซึ่งเจ้าของคลิปนะคะเขาก็สันนิษฐานช่องทางที่ฟ้ามันผ่าลงมากลางบ้านนะคะเรายังสันนิษฐานเลยว่ามายังไงเพราะว่าเนี่ยอย่างที่เห็นเราในคลิปนะคะผ้าม่านขาดแต่ว่ากระจกไม่แตกก็คือเจ้าของคลิปเขาเห็นเหมือนมันเป็นแสงอะไรเงี้ยมันแวบเข้ามาทางประตูหน้าบ้านซึ่งประตูมันเป็นกระจกอย่างที่คุณผู้ชมเห็นในคลิปอะนะคะตอนนั้นเนี่ยประตูกระจกมันปิดไว้อยู่เลยทำให้ผ้าม่านขาดอะตรงนี้เราก็สงสัยเหมือนกันเนาะเอ๊ะมันเป็นยังไงมาได้ยังไงแต่ว่ากระจกมันไม่แตกไงคะซึ่งสายฟ้าเนี่ยมันผ่าลงกระเบื้องกลางบ้านจนแบบแตกละเอียดอะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นแล้วที่น่ากลัวก็คือตอนนั้นเจ้าของบ้านเขานอนอยู่แถวนั้นด้วยนะคะใกล้กับจุดที่ฟ้าผ่าเลยใช่เมื่อสักครู่นี้นะคะจะเห็นคลิปมันจะมีเตียงอยู่ข้างๆแกนอนอยู่ตรงนั้นแหละใช่แต่ว่าโชคดีที่เขาไม่เป็นอะไรนะคะทีนี้คอมเมนต์มาเลยค่ะพี่นัตตี้ค่ะหลากหลายใช่หลายคนบอกว่าโบราณว่าไว้ฟ้าผ่าบ้านชะตาบ้านขาดให้รีบทำบุญบ้านอย่างเร่งด่วนนะคะค่ะต้องบอกว่าอันนี้เป็นความเชื่อเนาะใช่หรือว่าคุณผู้ชมเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยคอมเมนต์มาแสดงความคิดเห็นกับเราได้นะคะจะได้รู้ว่าต้นสายไปเหตุมันมาจากไหนยังไงบ้างว่าการที่แบบฟ้ามาผ่ากลางบ้านแบบนี้ทั้งที่ประตูบ้านเราก็ปิดอยู่แต่ว่าผ้าม่านมันขาดกระเบื้องคือเป็นเศษหินเลยเมื่อสักครู่นี้ที่เราเห็นใช่ค่ะขณะที่อีกฝั่งก็มีการวิเคราะห์ในเชิงของวิทยาศาสตร์พูดอย่างนั้นก็ได้นะคะว่าสาเหตุเนี่ยมันอาจจะมาจากบนหลังคาหรือว่าประตูมันมีน็อตหรือว่าเหล็กที่เหมือนเป็นสิ่งที่แบบสื่อไฟฟ้าเป็นสื่อนำไฟฟ้าที่แบบมีทองแดงอะนะคะทำให้ฟ้าผ่าลงมาได้แต่ว่าทางที่ดีเขาก็แนะนำว่าควรจะติดสายล่อฟ้าดีกว่าแต่ว่าติดให้ห่างจากตัวบ้านหน่อยเพื่อป้องกันอันตรายไม่ให้อุปกรณ์ไฟฟ้าเนี่ยเกิดความเสียหายแต่คือต้องบอกว่าระดับนี้ฟ้าผ่าระดับนี้สายดินสายไม่น่าจะพอแล้วเอาไม่อยู่แหละที่ทางที่ดีนะคะความปลอดภัยตอนนี้อย่างที่ทุกคนก็จะทราบดีอยู่แล้วนะคะว่าตอนนี้สภาพอากาศแปรปรวนหนักมากตอนกลางวันคือร้อนจัดเลยแล้วก็ตอนเย็นมีฝนตกบางทีพายุเข้าก็มีนะคะเพื่อความปลอดภัยนะคะถ้าหากว่าเราไม่อยู่บ้านเนี่ยเช็คบ้านให้ดีๆได้ถอดปลั๊กเรียบร้อยไหมหรือว่าถ้าหากว่าบ้านหลังนั้นเนี่ย
เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหรืออะไรเงี้ยซ่อมให้เสร็จสิ้นดีกว่านะคะเพื่อความปลอดภัยของทุกคนในบ้านนะคะด้วยความห่วงใยจากพวกเราค่ะค่ะ